เพื่อโลกเพื่อเราเช้าวันนี้กับดิฉันจารุวรรณ จารุจินดาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมทะเลทรายชนิดหนึ่งค่ะหรือที่พวกเรารู้จักกันว่าอินทผลัมค่ะซึ่งเจ้าอินทผลัมนี้ก็สามารถเป็นพืชที่ทนต่อภัยแล้งสูงอีกทั้งผลผลิตที่ได้ออกมานั้นก็สามารถไปจำหน่ายได้ในราคาที่สูงอีกด้วยค่ะเมื่อสัญญาณหน้าแล้งมาเยือนและส่งผลกระทบวงกว้างให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะเกษตรกรที่ยึดอาชีพการเพาะปลูกเป็นรายได้หลักของครอบครัวทำให้ต้องขาดน้ำในการทำเกษตรกรรมแต่เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องหันไปเปลี่ยนแนวทางการเพาะปลูกพืชพันธุ์ชนิดต่างๆที่สามารถคงทนต่อภัยแล้งได้ที่สำคัญต้องใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูกด้วยอินทผลัมเป็นพืชที่เพิ่งจะได้รับความนิยมจากเกษตรกรไทยซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่าอินทผลัมเป็นพืชที่ทนต่อหน้าแล้งได้เป็นอย่างดีแม้การเพาะปลูกในช่วงแรกอาจจะต้องการน้ำเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตแต่ในระยะยาวอินทผลัมกลับยืนต้นได้ดีแม้จะรดน้ำในปริมาณที่ลดลงก็ตามคุณประโยชน์ของมันเป็นยังไงนะโอ้โหเยอะมากเลยครับเยอะมากมากแม้แต่อินทผลัมแห้งที่เราว่ากินแห้งเนี่ยสมมติว่าเรามีอาการเพียอ่อนเพียเนี่ยนะการใจกินให้ได้เยอะสัก 7-8 เม็ดเนี่ยพักเดียวฟื้นเลยฟื้นเลยแล้วอย่างสดเนี่ยมันเยอะมากต้องไปดูในหนังสือเขาจะบอกเยอะมากเลยคุณประโยชน์มันแล้วปีที่แล้วผลผลิตที่คุณลงได้อย่างที่เนี่ยค่ะขายมูลค่ามากไหมคะก็หลายแสนอยู่เหมือนกันนะมันก็พอได้นะแต่คราวนี้มันจะไปคิดทั้งหมดมันก็ไม่ได้เพราะบางต้นลูกมันก็ไม่สวยเราเอาไปทำน้ำขายการเพาะปลูกอินทผลัมนั้นจะใช้ระยะเวลาในการปลูก3ปีจึงจะออกผลผลิตซึ่ง1ต้นจะได้ผลผลิต 8-10 ทลายละ10กิโลกรัมและราคาจำหน่ายผลสดก็สูงถึงกิโลกรัมละ400-500บาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าการปลูกอินทผลัมนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวโดยสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงในขณะนี้คืออินทผลัมแม่โจ้ที่ได้คิดค้นสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่โดยคนไทยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยรวมไปถึงการออกผลผลิตได้ในปริมาณมากต่อปีแต่สายพันธุ์นี้ต้องการน้ำเป็นพิเศษกว่าสายพันธุ์จากต่างประเทศเพราะจะทำให้ผลผลิตออกมามีความสมบูรณ์เติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีรสชาติที่อร่อยขณะนี้การปลูกอินทผลัมกำลังขยายวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งพืชชนิดนี้จึงน่าจับตาว่าน่าจะกลายเป็นพืชอีกชนิดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะยาวแม้การลงทุนอาจจะใช้เม็ดเงินสูงแต่ในระยะยาวอินทผลัมสามารถออกผลผลิตตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าและไม่ต้องกังวลถึงอุปสรรคและปัญหาจากภัยแล้งอีกต่อไปพวกเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ